ครับสวัสดีครับสวัสดีจากเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับคลิปนี้เราก็มาค่ำๆหน่อยนะครับสินค้าเพิ่งมาถึงนะครับเป็นรุ่นเล็ก2รุ่นนะครับคือรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็น Yamaha PSR T363 นะครับสภาพสวยงามนะครับพร้อมใช้นะครับเช็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เป็น463นะครับอันนี้ก็สวยงาม 90% นะครับครับที่ยังขาวๆสวยๆนะครับเดี๋ยวจะลงจังหวัดไทยนะครับผมจังหวัดไทยเสียงแต่งลงแบงค์ให้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็ลงได้นะครับเล่นได้10ยูสเซอร์นะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยอยากให้ลูกให้หลานได้เล่นนะครับแนะนำเลยนะครับ363นะครับสวยครับผม363นะครับจัดจ้านหน่อยนะครับของตัวนี้เปียโนดีครับตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นรุ่น463นะครับผมแล้วก็ในกล่องนั้นก็เป็น473นะครับช่วงนี้ของเข้ามาเยอะนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็กิ้งกลางมานะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่เมื่ออดีตนี่เขาสวยงามนะครับตัวนี้ Yamaha PSR 2100นะครับนานๆจะได้มาทีนะครับจอสดใสนะครับเปิดเช็คแล้วนะฮะผมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเสียงดีมากนะครับเสียบไมค์ร้องได้นะครับผมตัวนี้นะครับมีระบบไมค์นะครับผมเล่น MIDI อะไรได้ต่างๆนะครับเนี่ยครับจะมีระบบไมค์นะครับผมตัวนี้ DPS ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเนี่ยครับไมค์เซตติ้งนะครับหน้าจอเหมือนรุ่น S นะครับผมรุ่น S นะครับผมแต่ว่าไม่ได้รองรับเสียงแซมปิ้งนะครับขายกันไม่แรงนะครับหมื่นกลางๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าเสียงดีมากนะครับไมค์เสียบรองได้นะครับรุ่นเก่าแต่เล้าใจนะฮะตัวนี้อาจจะดีกว่าพวกตระกูล E เยอะนะฮะราคาก็ไม่หนีกันนะครับสนใจกิ้งกลางมาได้กับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรี065-112-5849 0814774275นะครับวันนี้เข้า3เครื่อง Yamaha PSR 2001-463นะครับทั้งหมดมีกระเป๋าใส่ให้ไปให้เลยนะฮะนี่ครับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเรามีกระเป๋าใส่ไปให้เลยนะฮะเป็นซอฟเคสนะครับตรงนี้แล้วก็อันนั้นเป็นของ2100นะฮะนะครับตอนนี้ก็เช็คของแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยอันนั้นครับเดี๋ยวจะค่อยจัดการใส่จังหวะไทยเสียงแต่งลงไปนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับวันนะครับผมพรุ่งนี้นะครับเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยทั้งหมดเลยนะครับผมนำเข้าจากเมืองนอกนะครับพวกนี้นะฮะมาจากต่างประเทศนะฮะสนับสนุนในราคาไม่แพงนะครับพร้อมส่งนะครับสนใจกิ้งกลางมาครับ065-112-5849นะครับผมบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ